ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่มุกดาหารอำเภอคำชะอีนะครับผมอยู่ในแปลงกาแฟของคุณมงคลนะครับผมตัวแทนของเราก็คือท่านพงศธรนะครับในแปลงนี้ปลูกทั้งหมดอยู่3,000ต้นนะครับผมใช้พันธุ์กลางแจ้งนะครับผมพันธุ์โรบัสต้านะครับอายุตอนนี้9เดือนแล้วครับผมเริ่มออกดอกออกผลนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูแปลงกาแฟสวยๆนะครับจากคนไม่เคยปลูกกาแฟนะครับผมปลูกอ้อยมาก่อนนะครับทางผมและท่านพงศธรก็ได้มาแนะนำให้ปลูกกาแฟนี่สายพันธุ์ภูเรือนะครับผมกาแฟภูเรือคอฟฟี่ฟาร์มดูแลโดยบริษัทคอฟฟี่พลอยแดงนะครับผมต้นพันธุ์เราดีครับกาแฟดีต้องมาจากต้นพันธุ์ด้วยนะครับบริษัทคอฟฟี่พลอยแดงยินดีรับสมาชิกใหม่นะฮะชาวมุกดาหารใกล้เคียงนะครับผมเข้าร่วมโครงการปลูกกาแฟกับบริษัทคอฟฟี่พลอยแดงนะครับโดยผมเองพรนิพนธ์รุ่งกลางและท่านพงศธรผู้ดูแลจากจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียงนะครับตรงนี้ 3,000 ต้นนะครับกาแฟกำลังสวยงาม9เดือนนะครับผมดูการผลิตปีนี้ใกล้จะถึงแล้วนะครับเดือนพฤษภานี้เริ่มสมัครกันได้แล้วนะครับหัวหน้าเราหน้าตาเราหล่อครับผมครับหน้าแรงก็ใช้ระบบแผงโซล่าเซลล์ควบคุมครับพันโรบัตต้าครับสมาชิกสามารถเข้ามาเยี่ยมชมสวนกาแฟได้นะครับผมแปลงสาธิตเราสามารถมาชมได้ที่นี่นะครับกาแฟสวยงามครับโอเคครับขอบคุณมากครับ